สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับเอาไม่ตรงนี้มันเป็นสายไฟเนาะเสียดายถ้าตรงนี้นะจอดถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเลยมาที่ไรนะตรงนี้นะบ่าวแจ็คจะชอบยืนตลอดเลยเพราะว่าอากาศมันบริสุทธิ์เย็นขนาดดูดิอยากจะบินโดรนจังเลยตรงเนี้ยถนนมันสวยงามมากเอาส้มตำปูปลาโคกหนึ่งครับได้ยินเสียงส้มตำเปล่าครับถ้าเล่นน้ำทะเลใสๆก็มาแถวๆนี่แหละเขื่อนแอร์ของทหารนะครับน้ำทะเลของเขาใสดีครับแอร์เขาไม่ได้แกว่งสารส้มนะครับท่านผู้ชมมันใสเองโดยธรรมชาติลองนึกดูดิถ้าแกว่งสารส้มนี่เขาจะเอาสารส้มมากี่ตันเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบเกอร์ตลอดไปทั่วท่านผู้ชมตอนนี้มุ่งหน้าไปที่สัตหีบนะครับเวลาตอนนี้นะครับ9โมงนะครับ3โมง34นาทีนะครับ3โมงเช้านะครับมาเจอฝนตกแล้ววันนี้กะว่าจะไม่เจอฝนนะอากาศกำลังดีกำลังดีดันมาเจอดูดิฟ้ามันมามืดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาด้วยวันนี้ถือว่าออกไปเที่ยวใกล้ๆบ้านเนาะนึกอยากจะไปนั่งเล่นทะเลอะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หาดนางลำนางรองที่สัตหีบนะครับตอนนี้บ่าวแจ็คก็อยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับแถวๆบ้านอำเภอนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมอะเดี๋ยวดูก่อนดูซ้ายดูขวาเพื่อประมาณนี่แหละครับใกล้ๆนี่แหละครับบ่าวแจ็คก็จะไปใช้ถนนสาย331ดีกว่านะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วสายสุขุมวิทตรงนี้ก็ขับเข้าไปในสัตหีบได้นะครับแต่มันอ้อมเนาะบางแจ๊กจะไปทางลัดดีกว่าไปเข้าทางเขาชีจันนะครับเข้าเขาชีจันตรงวัดยานนะครับท่านผู้ชมข้างหน้านี้เองนะครับเดี๋ยวบางแจ๊กก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้เข้าตรงซอยวัดยานนะครับวัดยานสังวรารามนะครับอีกซอยตรงนู้นก็ไปทางเขาชีจันก็ได้แต่ตรงนี้ก็มาได้นะครับยินดีต้อนรับสู่ถนนทางหลวงชนบทครับตรงนี้ก็คือถนน331นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ขับตรงไปยูเทิร์นเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นเพื่อที่ไปตรงสัตหีบแล้วเราก็จะไปหาดนางลำนางรองกันนะครับแถวนี้ก็จะมีพวกสับปะรดมาขายตรงริมทางนะครับเคยกินแล้วนะครับอร่อยฉ่ำมากๆเลยหวานหวานเดี๋ยวขับไปจากตรงนี้ไปก็ไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมพอเราจะเข้าตรงไอ้หาดนางลำนางรองเนาะก็มันก็ไม่ไกลจากบ้านเบาแจ็คหรอกขับรถมาแค่ประมาณชั่วโมงเดียวครับใกล้ๆบ้านครับตรงนี้ก็จะถึงแล้วนะครับทางเข้าหาดน้ำใสไม่ใช่หาดนางลำกับหาดนางรองนะครับก็จะมีป้อมอยู่ตรงนี้ที่สังเกตง่ายๆหรือไม่ก็มันจะมีป้ายอยู่ข้างซ้ายนะครับหาดนางลำเนี่ยครับท่านผู้ชมถ้าขับตรงไปก็คือเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับนี่บ่าวแจ็คไม่ได้มานานเลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะ
ให้มาดูว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงกับวันธรรมดาเช่นเคยนะครับวันนี้บ่าวแจ้งมาวันจันทร์นะครับจะมาช่วงที่ว่าถ้ามีโอกาสได้มาวันธรรมดานะบ่าวแจ้งก็จะมาเพราะว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวนิดๆหน่อยๆเราจะได้ไม่ต้องแออัดนะครับท่านผู้ชมเฮลิคอปเตอร์เข้าได้เลยใช่ไหมขอบคุณครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับท่านผู้ชมเข้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่นี้รถ4ล้ออะไรนี่ก็คือ20บาทเดี๋ยวบ่าวแจ้งจะขับรถไปถึงข้างในนู่นเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาที่นั่งที่หลังจะพาท่านผู้ชมดูก่อนนอกบรรยากาศในวันธรรมดานะครับก็จะมีร้านค้าแล้วก็จะมีห้องพักนะครับใครอยากจะมาพักห้องพักก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยวันนี้ดีจังเลยดูดีลานจอดรถเนี่ยมันโล่งๆเหมาะขนาดเปิงใจดีแต่ว่าปกตินี่นามันจะเต็มเลยนะครับวันศุกร์เสาร์เนี่ยสวยๆงามๆก็งามงามไอ้อย่างนี่อันนี้คือหาดนางรำใช่ไหมแล้วข้างในคือหาดนางรองใช่ไหมจำไม่ค่อยได้สักทีโอ้น้ำลงเฮ้โอ้โหน้ำลงน้ำลงอยากจะเดินไปฝั่งนึงเลยเขาให้เดินไปเปล่าอ่ะน่ะโอ้โหมีพระอภัยมันมีผีเสื้อสมุทรนะครับก็อยู่ฝั่งขวานะครับตรงโขดหินนะครับโอ้โหน้ำลงโอเคเลยอ่ะข้างในคือหาดนางรองนะครับท่านผู้ชมก็จะมีซุ้มพวกนี้ให้เช่านั่งเนาะแต่บ่าวแจ็คคงจะไม่นั่งหรอกเพราะว่าบ่าวแจ็คจะต้องนั่งแบบธรรมชาติธรรมชาติอย่างเงี้ยคือวันนี้นั่งได้เต็มที่หาที่นั่งได้สบายสบายไม่ต้องกลัวใครมาแย่งที่นั่งอ๋อดูดิดูไอ้ใต้น้ำทะเลเนี่ยคือนานมากนะครับที่บ่าวแจ็คไม่ได้มาตรงนี้ก็เพิ่งจะมาเห็นนี่แหละว่าใต้น้ำทะเลตรงเนี้ยมันเป็นโขดหินนี่ว่าตอนแรกบ่าวแจ็คนึกว่ามันจะเป็นส่วนมากเป็นทรายเนาะเออมาตอนน้ำนั่นตอนนี้เวลาตอนนี้เวลา 10:24 น. 10:24 น. เดี๋ยวก่อนขับเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามาจอดแถวนี้ถึงแล้วหาดนางรองนะครับขับไปข้างในเลยดูก่อนดูก่อนเพราะวันนี้บ่าวแจ้งมีเวลาทั้งวันมีเวลาทั้งวันก็ขับได้เลยเออทางออกสุขุมวิทอ๋อตรงนี้ก็ออกได้แน่ตรงทางเนี่ยมันน่าจะให้เราขึ้นได้นะศึกษาธรรมชาติแบบเนี้ยจะได้ขึ้นไปบ้างเอารั้วมาเกิดวะสิโคกกันโอ้ยอิสระขนาดอิสระดีขนาดเลยมันบ่ต้องมาคอยคิวมาต้องอะไรวันธรรมดาเนี่ยมันเหมาะแต่โอเคไปหาที่นั่งได้
อนนี้บาวเจ็กก็อยู่ที่หาดนางลำนางรองเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเช็คอินที่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งมาเก็บบรรยากาศมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับในวันธรรมดาที่นี่นะครับนางลำนางรองนะครับสัตหีบนี่เองนะครับชายหาดตอนนี้น้ำกำลังลดลงเลยนะครับเห็นโขดหินใต้น้ำทะเลเลยวันนี้เมาะแหมแล้วสวยงามแหมแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่มาวันธรรมดาปลอดโปร่งดีขนาดนักท่องเที่ยวมีนิดนิดหน่อยๆสบายหูสบายตาไม่ใช่อะไรจะได้ทำคลิปเดินเล่นได้สะดวกสบายเนาะเออเป็นคนกลัวโคนมั้งเบาแจ๊กอะสุดยอดเดี๋ยวหาที่นั่งหาที่นั่งแถวๆนี้แหละมีเวลาตั้งเยอะยืนบนถนนได้สบายเลยยืนบนถนนได้สบายเลยนานๆรถจะผ่านมาคันหนึ่งเอออันไหนที่ว่าบ่ค่อยได้มีโอกาสนะก็พยายามทำให้มันมีโอกาสเซวันนี้เนาะโล่งขนาดนี่ขอบคุณนะครับ CB500X ของบาวแจ็คนะครับที่พาบาวแจ็คเที่ยวตลอดทั่วไทยเลยนะครับเนี่ยโอเคน้ำโคตรใสเลยอ่ะเย็ดเลยอ่ะเย็ดอุ้ยอุ้ยอู้หอยตัวใหญ่บ้าเริ่มเลยอ่ะเดินพ่นน้ำมาเมื่อตะกี้ลึกนิดๆหน่อยๆเองแต่สวยนะครับข้างบนเนี่ยดิหินย้อยหินย้อย